แล้วนะคะ14สิงหาคมค่ะจะเป็นวันที่ทางสารรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยถึงกรณีถอดถอนนายกรัฐมนตรีจากตำแหน่งนะคะจากการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวไปสอบถามความเห็นจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะจันวิษณุเครืองามเจ้าตัวบอกว่าก็ขอไม่วิจารณ์ไม่ออกความเห็นใดๆเพิ่มเติมก็แล้วกันค่ะอยากจะให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้น่าจะชัดเจนมากกว่านะคะในขณะที่รัฐมนตรีหลายท่านด้วยกันค่ะก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจไปถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเชื่อว่าน่าจะสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองนะคะก็วันนี้สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะก็ยืนยันว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมีภารกิจค่อนข้างจะแน่นตลอดทั้งวันทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลด้วยตัวเองได้นะคะแต่ว่าได้มอบหมายให้ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอมิ้งค่ะนายแพทย์พรหมินเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยแทนแล้วนะคะแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นนะคะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวก็สอบถามหลายเรื่องนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็พูดถึงประเด็นที่มีการหารือระหว่างทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่หารือกันเมื่อวานนี้ค่ะ12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคือยืนยันว่าการหารือที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ได้มีการพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีเลยก็ยอมรับนะคะว่าตอนนี้ทางพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้ส่งหนังสือแจ้งชื่อของรัฐมนตรีตามโควต้าของพรรคมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะว่าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมีหลายประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่สื่อก็ให้ความสนใจกันมากด้วยนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ย14สิงหาคมด้วยก็จะมีการตัดสินอีก1คดีสำคัญเพราะฉะนั้นจะยังไม่ปรับคณะรัฐมนตรีในเดือนนี้เพราะว่าจะต้องรอดูความเหมาะสมก่อนค่ะส่วนการไปฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าได้มอบหมายให้ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยแทนนะคะเนื่องจากว่าในวันรุ่งนี้ตนเองนั้นมีภารกิจงานที่ทำเนียบรัฐบาลตลอดทั้งวันค่ะก็ลองไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกเพิ่มเติมในเรื่องนี้กันค่ะไม่มีครับไม่มีครับส่งจดหมายมาแล้วครับแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่าเดือนนี้มีเรื่องเยอะนะครับก็ต้องให้เกียรติก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ผู้ท่านถามมาเยอะก็เรื่องของพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดผมจะไปปรับครม.ก่อนอะไรมันผมคิดว่ามันความเหมาะสมมันไม่มีนะครับไม่ทราบอะไรก็ต้องพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในอดีตว่าทางรัฐมนตรีบางท่านน้อยใจแล้วก็ลาออกไปเนี่ยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเสนอเข้ามามันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะมาเกิดปัญหาเดิมหรือเปล่านะครับเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องพูดคุยกันยังไม่ได้คุยเลยครับยังไม่ได้คุยครับทางด้านของอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าก็อีกไม่ถึง24ชั่วโมงข้างหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีคำวินิจฉัยในประเด็นนี้ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะวิจารณ์อะไรนะคะโดยมองว่าถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตัดสินออกมาไม่เป็นบวกนายกรัฐมนตรีก็จะถูกถอดถอนและพ้นจากตำแหน่งไม่สามารถนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการได้รวมถึงคณะรัฐมนตรีก็จะสิ้นสุดลงและเป็นเพียงคณะรัฐมนตรีรักษาการเท่านั้นนะคะแต่ก็ย้ำว่าให้รอฟังคำวินิจฉัยของศาลในวันรุ่งนี้ค่ะส่วนรัฐมนตรีหลายท่านนะคะต่างก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีค่ะโดยทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะคะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะมองว่าการทำงานของรัฐบาลก็ยังคงต้องดำเนินกันต่อไปในส่วนของการเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็คงจะต้องว่ากันไปตามอำนาจของศาลและเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ค่ะนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรเสียเนี่ยการทำงานยังคงต้องดำเนินการต่อนะครับในส่วนของการเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็คงต้องว่าไปตามอำนาจศาลซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าท่านนายกนะครับน่าจะผ่านตลอดไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่สำคัญผมคิดว่าการทำงานของพวกเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั้นเรามุ่งโฟกัสกับปัญหาของประเทศมากกว่านะครับถ้าเอามาคิดทิ้งแต่ว่านายกจะได้หรือไม่จะไปต่อหรือไม่นะครับการทำงานจะชะงักไปหมดนี่คือสิ่งที่ผมเองได้กำชับทางเพื่อนๆข้าราชการของกระทรวงพม.ด้วยเช่นกันว่างานนั้นยังต้องไปต่อ
นะครับการเมืองก็ส่วนเรื่องของการเมืองแต่ก็มั่นใจว่าท่านนายกไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะครับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ค่ะท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ย้ำนะคะบอกว่าเรื่องคดีของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอำนาจของศาลแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ได้ให้กำลังใจกับนายกรัฐมนตรีไปแล้วและเชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีค่ะส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีก็ขอให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีรวมถึงหัวหน้าพรรคที่จะต้องมีการหารือกันเพิ่มเติมต่อไปค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ